สวัสดีค่ะมือดีเพชรกสิภามาเห็ดเนื้อแดดเดียวเด้อค่ะเพราะว่าแดดใกล้สิเมิดแล้วเนาะค่ะดังนั้นเพชรก็เลยสิจัดการเห็ดเนื้อแดดเดียวค่ะเนื้อเห็ดไว้ถ้ากินหน้าหนาวเห็ดไว้ถ้ากินเวลาฉุกเฉินเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งเลยค่ะนี่ก็คือเนื้อแล้วค่ะเนื้อสดเนื้อยี่หลีอีล้อนี่ล่ะค่ะเนื้อสดตัวนี้เพชรก็หมักไว้แล้วค่ะเครื่องปรุงก็มีรสดีเนาะค่ะรสดีซอสปรุงรสซอสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยซอสหอยตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลเพชรใส่น้ำตาลแดงเนาะค่ะที่นี่รากก็คือ3เกลอก็มีรากผักชีกระเทียมจะใส่เนาะรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนาะค่ะอันสุดท้ายที่เพชรจะใส่นี่ก็คือนี่เลยค่ะเพิ่งเก็บมาจากสวนค่ะก็คือดอกพริกไทยเอ้ยดอกหอมค่ะโมเมนดอกหอมมันขึ้นหมากอีหยังก็ค่ะหมากชี้หอมชี้ปอมเป็นหมากชี้ปอมค่ะกระตำละเอียดค่ะเพราะว่าเหมือนว่ามันขึ้นบ่ได้ใส่ไปนําเพราะว่าลืมไปเอามาจากสวนเนาะค่ะสดๆเลยนะคะสดๆเลยตำเข้าไปค่ะตำเข้าไปเลยให้มันละเอียดเนาะค่ะจังไปสิเอามาคลุกเข้าที่หลังค่ะค่ะหลังจากและพอตำละเอียดแล้วมันบอกค่ะเพชรก็ใส่ไปค่ะตบถ่ายบ่ได้มักเด้อค่ะเด้อมักแต่เต็มคืนนี่แหละค่ะแค่เอาตบถ่ายค่ะลืมเคล็ดลับไปอีกอย่างถ้าอยากให้เนื้อสวยเนาะค่ะเนาะคุณต้องใส่วิสกี้ค่ะแล้วก็ขยำเลยค่ะขยำเพื่อให้เนื้อนี่มันนุ่มเนาะค่ะบนเหนียวค่ะไปค่ะพ่อนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะก็ได้เวลาเอาไปตากแล้วค่ะได้เวลาตากแล้วค่ะนี่คอนโดเพื่อนให้มาเนาะค่ะเนาะเป็นคอนโดตากเนื้อค่ะเป็ดก็สิจัดการเอาใส่เลยค่ะปีนี้เพิ่งเฮ็ดค่ะส่วนปีที่แล้วเฮ็ดหลายเทื่ออยู่เนาะค่ะเป็นหมูเป็นเนื้ออัดส่องเฟ็ดปีนี้บ่ได้เฮ็ดเพราะว่าข้าแต่ยุ่งไปเที่ยวค่ะบ่มีเวลาไปซื้อของเพชรก็สิใส่ไปเลยค่ะเป็นเนื้อแดดเดียวสำหรับตากมือเดียวเท่านั้นเนาะค่ะตากเห็นบ่คนอยู่นอร์เวย์ก็มีขายนะคะอันนี้คอนโดนี่นอร์เวย์ก็มีขายนี่เป็นระเบียงบ้านเพชรค่ะเฮาก็สิคลี่ออกค่ะคลี่ออกไปทําชิ้นบ่ใหญ่เนาะค่ะกันชิ้นใหญ่มันสิถอดยากแน่นิดนึงดังนั้นก็พยายามตําทําชิ้นบางๆค่ะเพื่อที่จะเขาจะได้แห้งเร็วช่วงนี้บ่มีแมลงวันค่ะเหมาะในการทําเนื้อแดดเดียวแดดเดือนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะค่ะเนาะใส่ไปใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจนี้ได้เนื้อจะพาไปกินแกงหน่อไม้ลองไปคนเดียวนี่ล่ะค่ะอารมณ์ดีพอมีความสุขเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยนะคะเมนูเร่งด่วนเวลาเฮาเฮ็ดงานมาเมื่อยโน่นนี่นั่นแม่นบ่ค่ะเฮาก็สามารถเอาใส่ข้าวเหนียวทอดกินกับข้าวเหนียวค่ะเด็กๆ ก็ชอบนะคะเนาะเผ็ดกันมากกินง่ายๆกินเขากับแจ่วเนื้อทอดต้มผักแค่นั้นโอ้รู้แล้วค่ะไม่ต้องอะไรมากมายก็สิยากนิดนึงค่ะก็สิยากนิดนึงในการตากเนื้อเนาะเบื้องตอนเพิ่นเอ้ยตัวนี้ก็สิหยาบแฮ่หายกว่าหมากฝรั่งแน่เลยเป็นว่าตักเข้าไปค่ะถึงเมนูนี้ใช่ไหมเวลาไปกินเขากับหมูกับเฮาสามารถพกไปนําจวดเอาไปแจมหมูว่าซั่นวิสกี้เพชรใส่แค่ฟ้าเดียวเพื่อเพิ่มสีสันค่ะบ่ได้ใส่หลายใส่แค่ฝาเดียวก็พยายามตีค่ะตีให้มันพลีออกเพื่อความแห้งเร็วค่ะบ่ฮู้ว่าตรงนี้
พอแดดมาใช่ไหมเราก็จะให้นั่นคลี่ไปเลยค่ะคลี่จังได้กระบอกเห็นตากกับไอเตาอบได้นะคะแต่เพชรบ่มักค่ะเพราะว่าเพชรเคยตากแล้วมันไหม้เพชรเฮ็ดไฟพิษเขาบอกว่าให้เอาพัดลมค่ะเพชรเอาไฟยางเลยค่ะดีไฟบ่ไหม้บ้านใช่ไหมเห็นไหมวิธีการทำเนื้อแดดเดียวทำง่ายๆไม่ยุ่งยากมักไหวแล้วค่ะคืนหนึ่งค่ะสมัยตะกี้บ้านเฮาเนาะค่ะใส่แบบผงชูรสค่ะผงชูรสเท่านั้นสวยทันได้กระเทียมผงชูรสเกลือว้ายสวรรค์ค่ะตัวนี้ไม่มีเกลือนะคะเพราะว่าเราได้รสชาติของรสดีแล้วขี่ไปเรื่อยๆค่ะขี่ไปเรื่อยๆเนื้อแดดเดียวใครๆก็ทำได้โมสื่อมาฝากค่ะเนื้อว่าสิกินเนื้อจุ่มบ่มีเวลาค่ะโมก็เลยบอกว่ามาเอาเนื้อไปเดี๋ยวนี้ว่าซั่นเฮาใส่ง่าก็ได้เด้ค่ะแต่ว่าเพชรบ่มักใส่เพราะว่าเวลาถอดมันจะไหม้มันจะเหม็นไหม้ดังนั้นเพชรจะไม่ใส่งานะคะเราใส่แค่ใจอย่างเดียวข้างในก็สิตากยากแน่ใช้เวลาตากเข้าไปตากเข้าไปตามจริงมือเสาร์นี่เพชรควรจะตากเนาะแต่ว่าขาดต้นเม็ดพริกไทยพริกชีเม็ดผักชีไทยเลยตากบ่ได้เลยมาตากวันนี้แทนขี่กระป๋ายค่ะขี่กระป๋ายย่ำได้สิแล้วโอ้สิได้เฮ็ดอย่างอื่นบ่เนาะคือเต็นท์อยู่บ้านเอาเขาเอิ้นอีหยังก็เอาอันนั้นเสียบเนาะไม้ไผ่เมียมักเอาไปไผ่เสียบหอยไหวทั้งเนื้อทั้งปลาไม้ไผ่นะคะภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ใส่หวดค่ะไม่โมเมนต์หวดเนาะเขาเรียกกระจาดบ่คะโอ้ภาษาไทยภาษาลาวก็ตกอูดุอะเนี่ยเงิดกับเจ้าของชีวิตนี่มันไม่ใส่ปกติเป็นได้ค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะเนื้อย่างคอนโด1คอนโดสั้น2สั้น3สั้นเป็นอันเรียบร้อยเฮาก็ถากินต้องปิดโอ้ยลืมปิดคอนโดเอ้าพาคอยก็ล่วงตายนั่งจังได๋ให้ขาล่วงนะคะเสร็จสิ้นค่ะมาแรงไม่ได้ไต่ไล่ไม่ได้ตอมแน่เลยโอ้นี่เรียบร้อยค่ะก็ได้แสงแดดเนาะค่ะนี่ก็เป็นระเบียงบ้านเพชรจักรยานไว้ปั่นออกกำลังกายบ่ได้ปั่นใบไม้ก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเริ่มเหลืองแล้วนั่นล่ะค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเนื้อแดดเดียวรสสัตว์สวรรค์เลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แน่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเป็นอันเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยนะคะเนื้อคอนโด